ขอบคุณท่านประธานครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีครับจะไม่ได้เป็นการโต้เถียงนะครับแต่ว่าอยากจะขอความชัดเจนอีกสักเล็กน้อยครับท่านประธานก็อยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีครับเมื่อสักครู่ท่านได้ชี้แจงว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการแม้แต่รัฐบาลเองก็ไม่ทราบว่าบริษัทเดฟเฟิร์สจะได้เป็นผู้ชนะการประมูลนะฮะเพราะนั้นผมอยากจะสอบถามเพื่อความยืนยันความชัดเจนให้พวกเรามีความเชื่อมั่นอีกครั้งจริงครับว่าหลังจากชนะการประมูลวันที่11กรกฎาคมอย่างเร็วที่สุดลงนามเริ่มงานวันที่12กรกฎาคมเพียงเวลาแค่10กว่าวันจนถึงวันที่31กรกฎาคมบริษัทเดฟเฟิร์สจะสามารถพัฒนาระบบตั้งแต่0จนถึง100ในส่วนที่ใช้ลงทะเบียนร้านค้าได้เสร็จทันจริงๆใช่นะครับถูกต้องนะครับขอบคุณครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประเด็นแรกเลยนะครับไม่อยากให้ทำเป็นกระทู้นะครับผมเองอยู่ในสภากับท่านมานานผมก็บอกว่าไม่ใช่กระทู้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อท่านถามก็จะพยายามตอบให้นะครับที่ลงทะเบียนวันที่1สิงหาเป็นกลุ่มประชาชนผู้ใช้สิทธินะครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มแบ่งการลงทะเบียนเป็น3กลุ่มนะครับขออนุญาตพยายามชี้แจงให้นะครับแต่ขออนุญาตเปิดวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับแบ่งการลงทะเบียนเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มประชาชนผู้มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่2กลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยเริ่มวันที่1สิงหาครับกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนผู้ที่เป็นนอนสมาร์ทโฟนคือไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออาจจะเป็นมีโทรศัพท์แต่เป็นอนาล็อกหรือจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีมือถือเลยก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้เราจะมีเฟสในการลงทะเบียนถัดไปนะครับ3กลุ่มร้านค้าครับกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเปิดลงทะเบียนหลังจากนั้นหลังจากวันที่1สิงหาไม่ใช่เริ่มวันที่1สิงหาแต่เรามีกรอบเวลาเพียงพอเพราะว่าเราเริ่มลงเงินเนี่ยในไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้นการปิดลงทะเบียนก็อาจจะมีการเหลื่อมเวลากันในแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เรียนด้วยความเคารพในเบื้องต้นก่อนครับขอบพระคุณครับThank you.